แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันหลายๆคนเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเป็นเวลาที่เราขับรถไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเรารู้สึกว่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาบางคนไม่ล็อกรถบางคนไม่ดับเครื่องและบางคนทิ้งลูกเอาไว้ในรถอีกด้วยเพราะคิดว่าไปแป๊บเดียวอยู่ไม่นานลูกไม่ร้องก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าตั้งคำถามกลับไปค่ะว่าแล้วระหว่างที่ถ้าเราไม่อยู่บนรถแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ยังไงไปดูเหตุการณ์ครั้งนี้กันก่อนค่ะหนูชื่อก้าวเหรอลูกแล้วคุณพ่อชื่ออะไรลูกพ่ออามพ่ออามแล้วคุณแม่ชื่ออะไรครับลูกแม่แตนแม่แตนกับพ่ออามนะครับถ้าดูไลฟ์สดของเรื่องจริงนครนายกอยู่นะครับคุณลืมลูกไว้นะครับที่ปั๊มปตท.นะครับตอนช่วงเวลา 6:30 ถึง 7:00 นะครับน้องอายุประมาณ2 ขวบ 3 ขวบใช่มั้ยครับนะครับคุณกำลังลืมลูกไว้นะครับคุณกลับมารับลูกด้วยนะครับนะครับน้องร้องไห้ไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้พนักงานกำลังให้น้องเล่นของเล่นนะครับพนักงานให้น้องเล่นของเล่นอยู่เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงหนึ่งของการไลฟ์นะคะจากเพจเรื่องจริงนครนายกที่กำลังตามหาผู้ปกครองของเด็กค่ะคือน้องเขาเนี่ยตัวเล็กมากก็เลยเข้าใจว่าอายุน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ขวบหลงอยู่บริเวณปั๊มปตท.พรหมณีจังหวัดนครนายกค่ะหลังจากที่พนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยไปเห็นน้องว่ายืนร้องไห้อยู่หน้าตู้ ATM ในปั๊มตอน 7:00 เช้าก็เลยพาตัวเด็กเข้าไปนั่งในร้านแล้วก็หาขนมหาของเล่นมาให้เพื่อให้ไม่ให้น้องเนี่ยเกิดความกลัวหรือว่าร้องไห้ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันสักหน่อยนะครับนี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่าน้องเนี่ยเปิดประตูรถนะครับแล้วก็วิ่งไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้แหละครับแต่ว่าพอเดินออกมาไม่เจอคุณแม่นะครับหันหลังไปน่าจะจำรถไม่ได้ก็เลยยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละครับหลังจากมีการแชร์เรื่องนี้ออกไปนะครับคุณแม่ของน้องน้องก้าวเนี่ยครับเข้ามารับตอน 8:30 นะครับสอบถามไปที่คุณลลิตามุ่งหมายเป็นคุณแม่ของน้องก้าวนี่แหละครับคุณแม่เล่าแบบนี้บอกว่าน้องก้าวเนี่ยอายุ5ขวบนะครับช่วงเกิดเหตุเนี่ยมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจอดรถที่หน้าห้องน้ำของปั๊มครับซึ่งน้องก้าวตอนนั้นก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่เบาะหลังรถนั่นแหละครับหลังจากที่เข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับบ้านทันทีเพราะได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ด้านหลังนะครับก็คิดว่าน้องก้าวเนี่ยยังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ทีนี้พอไปถึงบ้านก็ไปทำกับข้าวครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยน้องก้าวเวลาถึงบ้านก็จะไม่ชอบลงจากรถอยู่แล้วนะครับจะเล่นโทรศัพท์อยู่แบบนั้นประมาณ10นาทีจนกระทั่งทำกับข้าวเสร็จเดินออกมาเรียกน้องก้าวไปกินข้าวแต่ว่าไม่เจอลูกซะแล้วครับเดินตามหาก็ไม่พบก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ปั๊มน้ำมันครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่เขาดูเพจเรื่องจริงนครนายกอยู่ก็เลยโทรศัพท์มาบอกว่าเธอลืมลูกเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะครับตัวคุณแม่เนี่ยก็เลยรีบเดินทางไปรับน้องที่ปั๊มน้ำมันทันทีนะครับโอ้โห